อันนี้เป็นร้านอาหารที่ถ้าจะเขาไปกินเขาค่ะพี่น้องจ๋าสวัสดีค่ะคุณผู้ชมตอนนี้เขาจะเดินทางมาได้สักประมาณ2ชั่วโมงแล้วนะคะพี่น้องจ๋าซึ่งเขาจะใช้เวลาเดินทางไปจุดหมายปลายทางของเขานะคะใช้เวลาประมาณ4ชั่วโมงนะคะพี่น้องจ๋าตั้งแต่ออกจากบ้านมากับฝนตกค่ะพี่น้องจ๋าฝนตกตลอดทางเลยนะคะตอนนี้นะคะพี่น้องอุณหภูมิตอนนี้กะตอนนี้อุณหภูมิประมาณ11องศานะคะพี่น้องจ๋าซึ่งคาดพี่กับพี่น้องจ๋าเพราะว่าเมื่อเช้าออกจากบ้านอากาศร้อนนะคะเราเข้ามาได้ครึ่งทางนะคะพี่น้องจ๋าอากาศก็ลดลงอุณหภูมิลดลงค่ะพี่น้องจ๋าตอนนี้อุณหภูมิอยู่ที่11องศาค่ะพี่น้องซึ่งกันหนาวมากๆนะคะอยู่ข้างนอกนะคะแล้วก็มีหมอกมีฝนตกนะคะเดี๋ยวจะให้เบิ่งบรรยากาศระหว่างทางค่ะพี่น้องนี่นะคะก็มีหมอกปกคลุมไปทั่วนะคะพี่น้องจ๋าเพราะว่าตอนนี้อากาศหนาวค่ะพี่น้องอากาศ11องศานะคะตอนนี้เขากลับมาพักทานอาหารกันค่ะพี่น้องจ๋าเป็นซุปค่ะอาหารเช้านะคะพี่น้องพักของห้องน้ำพักกินกาแฟนะคะเขาจะเดินทางไปต่ออีกประมาณเกือบ2ชั่วโมงค่ะพี่น้องจ๋าจังที่หอดจุดหมายของเขานะคะพอสายมาแล้วกับฝนก็บ่ค่อยตกค่ะพี่น้องจ๋าอากาศจะเริ่มอุ่นขึ้นมานะคะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศภายในร้านนะคะที่เป็นซูเปอร์แล้วก็ร้านอาหารแล้วก็ห้องน้ำในตัวค่ะพี่น้องจ๋าอยู่ในปั๊มนะคะอันนี้เขาก็เดินทางใกล้ถึงแล้วค่ะพี่น้องจ๋าอีกประมาณสัก10กว่ากิโลนะคะก็จะถึงจุดหมายของเขาค่ะบ้านเมืองแถวนี้แปลกตามากๆเลยนะคะจากที่แถวเขาอยู่นะคะเพราะว่าเป็นคนละโซนกันเนาะเป็นบ้านแบบว่าเป็นบ้านปูนนะคะสภาพแวดล้อมแถวนี้นะคะจะไม่ค่อยมีภูเขามีหยังคือทั้งแถวบ้านเขาอยู่นะคะพี่น้องจ๋าแถวนี้ส่วนมากเขาจะปลูกแถวนี้เขาจะเฮ็ดฟาร์มเฮ็ดไทยกันหลายนะคะพี่น้องจ๋าเบื้องแยก2ข้างทางก็จะปลูกพวกพืชพันธุ์ทางการเกษตรนะคะเยอะแยะเลยค่ะพี่น้องจ๋านะคะบ้านตึกปูนสลายกว่านะคะจะไม่ค่อยมีแบบว่าบ้านใหม่บ้านยังคือทั้งแถวบ้านที่เขาอยู่นะคะนี่ค่ะพี่น้องจ๋าบ้านเมืองเขาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะแถวนี้เนาะจะไม่คือแถวบ้านที่เขาอยู่นะคะพี่น้องจ๋าคนละอย่างกันเลยค่ะลักษณะบ้านนะคะจะเป็นร้านอาหารเป็นร้านค้าโน่นนี่นั่นต่างๆนะคะจะสวยงามแปลกตาไปอีกแบบค่ะพี่น้องจ๋าฝนก็ยังคงตกตลอดทางนะคะพี่น้องบ่หยุดเลยค่ะวันนี้ต้นหน้าเขานั่นก็จะเป็นทะเลสาบนะคะพี่น้องจ๋าขาวขาวน่ะฟินลิปปาร์
ถวนี้เต็มไปด้วยปลาองุ่นนะคะปลูกองุ่นไว้ทะเฮ็ดไว้ค่ะพี่น้องจ๋าอันนี้เป็นหมู่บ้านแถวจะมาพักค่ะพี่น้องจ๋าถึงจุดหมายปลายทางของเฮาแล้วนะคะหวังว่าแถวนี้คงจะบ่หนาวนะคะเพราะว่าบ่มีภูเขาค่ะพี่น้องจ๋านี่คือที่พักของเขาค่ะพี่น้องจ๋าลมแห้งมากๆค่ะพี่น้องจ๋าเป็นตะหนาวแหละตอนนี้ค่ะพี่น้องจ๋าเขาก็มาถึงที่พักของเขาเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็อยู่หนีฝากคืนนะคะแล้วก็ลมแห้งค่ะพี่น้องจ๋าฝากคืนแล้วก็ลมแห้งค่ะพี่น้องจ๋าแต่ว่ามันหนาวนะคะอยู่หนีนะคะมันหนาวที่เดียวกันเพราะว่าเดียวกันมันมีภูเขาหลายแต่ว่าอยู่หนีมันมีภูเขานะก็เป็นพื้นที่หนาแห่งประมาณหนึ่งค่ะพี่น้องจ๋าเชอร์รี่ค่ะพี่น้องจ๋าดกเต็มต้นอยู่ค่ะเป็นตะหวานค่ะพี่น้องแดงสีแดงค่ะเป็นตะหวานนะคะอันนี้เป็นร้านอาหารที่เขาจะเข้าไปกินข้าวค่ะพี่น้องจ๋าเป็นอาหารที่เขาสั่งมาค่ะพี่น้องจ๋าโอ้จะกินหมดบ่เนาะพี่น้องจานใหญ่ค่ะ